ท่านผู้ชมครับนี่คือช่วงของ Audio Talk นะครับแต่วันนี้เป็นตอนที่2ยุคที่2ที่เราจะพูดกันถึงเรื่องเครื่องเสียงโบราณนะครับโบราณขนาดไหนนะครับช่วงครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดกันถึงเรื่องของกระบอกเสียงนะครับที่กำเนิดครั้งแรกที่เอดิสันทำเป็นกระบอกเสียงนะครับแล้วช่วงต่อมานี่ก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับจากกระบอกเสียงซึ่งสิ้นเปลืองในเรื่องของที่เก็บนะครับที่เก็บรักษาต่างๆก็กลายมาเป็นแผ่นเสียงตรงนี้ความเป็นมาอย่างไรนี่เราจะไปคุยคุณพุทธิพลกันต่อนะครับสวัสดีครับคุณพุทธิพลครับก็คงต้องเรียนถามคุณพุทธิพลในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าหลังจากที่กระบอกเสียงเนี่ยได้ค่อยๆสูญสลายไปเนื่องจากเหตุผลในเรื่องของกายภาพของเขาเองหรือว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นแผ่นเสียงเนี่ยสักยุคปีที่เท่าไหร่ครับถึงได้เกิดแผ่นเสียงขึ้นมาหลังจากที่เอดิสันเนี่ยนะฮะคิดค้นกระบอกเสียงได้นะครับถัดมาไม่นานเนี่ยอีมิลเบอร์ไลเนอร์นะผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาตั้งใจจะคิดค้นกระบอกเสียงเหมือนกันนะแต่เขาเป็นห่วงเรื่องของสิทธิบัตรซึ่งจะไปซ้ำซ้อนกับทางเอดิสันนะเขากลับไปเปิดหนังสือดูเปิดตำราดูนะซึ่งมิสเตอร์ชาลคอสเนี่ยเคยพูดไว้ว่ามี2 อย่างในโลกนี้ซึ่งสามารถอัดเสียงได้ทางกายภาพนะฮะก็คือทรงกระบอกกับทรงแบนทรงแบนนะทรงกระบอกเนี่ยเขาเลิกคิดไปละนะเพราะว่าเอดิสันทำมาแล้วอีมิลเบอร์ไลเนอร์ก็เลยตัดสินใจคิดค้นการอัดลงกายภาพทรงแบนวัสดุทรงแบนคนนี้เป็นนักวิศวกรในลักษณะของทางด้านไหนทางด้านเสียงนี่โดยเฉพาะเขาเป็นคนที่ชอบคิดค้นนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์เราว่าเป็นนักประดิษฐ์คนหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นสัญชาติอะไรครับเยอรมันครับผมเยอรมันคือเอาละคือโกรธเกิดกันคนละฝั่งคนละฝั่งคนนั้นคืออดีตนี่ที่อเมริกาทำกระบอกเสียงที่นี่รายนี้เขาก็อยากจะทำขึ้นมาบ้างแต่ขอทำเป็นทรงแบนทรงแบนวัสดุทรงแบนครับนะครับเขาก็พยายามที่คิดค้นขึ้นมาจนในที่สุดก็ได้มาเป็นแผ่นเสียงนะแผ่นเสียงในรุ่นแรกนั้นจะหนามากนะครับแผ่นเสียงของเขาเนี่ยนะคิดขึ้นมาได้พร้อมๆกับเครื่องนะแต่ว่าแผ่นนี้มาก่อนนะครับแผ่นมาก่อนนะโดยที่ว่าเขาใช้ชื่อว่าแกรมโมโฟนแกรมโมโฟนที่เราได้ยินคำว่าแกรมโมโฟนนี่คือเกิดจากที่เยอรมันนี่แหละถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคำว่าแกรมโมโฟนนี่ก็คือมีที่มาจริงๆแล้วก็คือชื่อที่เอดิสันเนี่ยโทษนะครับชื่อที่เบอร์ไลเนอร์เนี่ยคิดค้นขึ้นนะครับก็เลยพูดติดปากว่าถ้าเป็นจานเสียงก็เป็นแกรมโมโฟนนะครับเหมือนกับคนที่ซื้อของซักฟอกก็จะบอกว่าซื้อแฟบลักษณะนั้นนะก็คือพูดง่ายว่าเป็นตัวแทนเป็นสลักความชินครับเป็นความชินนะฮะหลังจากที่ผลิตแผ่นเสียงขึ้นมาได้ในนามของแกรมโมโฟนก็มีการคิดค้นเครื่องเล่นจานเสียงตัวแรกเรียกว่าเบอร์ไลเนอร์1เบอร์ไลเนอร์1ฮะเบอร์1นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลายๆแห่งที่มีน้อยตัวนะที่เหลือในโลกนี้มีน้อยตัวนะครับหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในวัสดุที่ใช้นะจากรุ่นแรกที่เป็นคลั่งนะฮะเป็นแผ่นคลั่งก็คือหนาครั้งแรกที่ทํามาเป็นแผ่นคลั่งหนามากครับมีมันก็คือยางไม้ผสมกับขี้ผึ้งแล้วก็มีน้ํายามีส่วนผสมนะฮะแล้วก็ในยุคแรกมักจะเป็นลักษณะของบางค่ายนะครับคืออันนี้ผมต้องเรียนนิดนึงว่ามีหลังจากที่เบอร์ไลเนอร์ผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีบางค่ายเนี่ยเอาไปผลิตทั้งแบบกรณีของเล่นแบบร่องกับทางนะครับคือแผ่นนี้กับทางนี้เป็นยังไงครับคือแผ่นนี้เป็นแผ่นที่น่าสนใจมากนะร่องกับทางในที่นี้คือเราจะต้องเล่นจากด้านในออกด้านนอกครับคือท่านผู้ชมครับจากวงเนี่ยเราวางเข็มต้องวางจากด้านนี้แล้วก็มันก็จะหมุนออกไปด้านนอกในขณะที่ท่านเห็นแผ่นเสียงปัจจุบันนี่คือต้องวางด้านนอกนะครับแล้วก็หมุนกลับเข้าไปด้านในนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่ว่าหมุนจากกลับด้านนอกเข้ากลับจากด้านในออกไปด้านนอกนะครับและแผ่นตัวนี้เนี่ยนะฮะมีความพิเศษหรือว่าลักษณะเฉพาะซึ่งไม่เหมือนที่อื่นเลยก็คือว่าเป็นแผ่นปาเต้ของฝรั่งเศสนะครับและกระบวนการอัดนะกระบวนการอัดแผ่นอันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นกระบวนการเดียวกับกระบอกเสียงนั่นก็คือว่าเป็นฮิวแอนด์เดลคือพื้นเนี่ยจะเป็นคลื่นเป็นเนินขึ้นเนินลงนะครับไม่ใช่ซิกแซกใช่และการที่มันเป็นเนินเนี่ยมันจะต้องใช้หัวเข็มพิเศษเราเรียกว่าเข็มเพชรนะเข็มเพชรและปลายเพชรนี่จะมนนะฮะปลายเพชรนี่จะมนเพราะว่าถ้ามันเหมือนล้อรถยนต์ที่ขึ้นเนินนะครับถ้าไม่มนนี่ก็คือจะขูดแผ่นพังไปจะขูดแผ่นพังอาจจะตกร่องตกทางไปนะครับลักษณะของหัวเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะครับอันนี้จะเป็นหัวเลยหัวก็คือปลายปกติจะอยู่ด้านนี้นะครับก็คือเป็นที่ใส่เข็มนะครับแล้วก็เอามาอ่านบนนี้ครับแล้วก็เล่นจากด้านในออกนอกแผ่นนี้พิเศษกว่าที่คิดไว้ก็คือว่าในยุคนั้นนะฮะเรายังไม่มีการทำกระดาษปิดหน้าตราครับนะครับเราจะต้องใช้น้ำกรดเนี่ยกัดชื่อ
นะครับแล้วก็โรงงานที่ผลิตให้แผ่นสยามแผ่นนี้เนี่ยให้ดูสักนิดนึงนะครับนี่นะครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเป็นกระดาษแล้วเนี่ยมันก็จะพิมพ์ลงไปนะแต่ตัวนี้เนี่ยจะใช้วิธีกลัดเอาใช้น้ำกรดครับใช้น้ำกรดเนี่ยกลัดลงไปบนแผ่นจริงๆเลยนะครับอันนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ปาดสีเหลืองลงไปเพื่อให้เห็นตามลงเพราะว่าเนื้อคลั่งเนี่ยเป็นสีดำถ้ากดกัดอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็จะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็นก็คือเอาสีนี่ป้ายลงไปแล้วก็เช็ดออกครับเช็ดออกนี่คือเขาเรียกว่าโบราณอุบายทำให้เป็นบอกรายละเอียดบนนี้ได้นะครับสั้นๆนะครับครับผมนะฮะแผ่นนี้เนี่ยเราเรียกว่าแผ่นปาเต้นะครับทำที่เบลเยียมนะตอนนี้เนี่ยแผ่นแม่แบบได้ถูกทำลายหมดแล้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพราะว่าทหารเยอรมันเนี่ยบุกเข้าไปไปทำลายแผ่นทองแดงนะซึ่งเป็นแผ่นแม่แบบของเพลงสยามเป็นแม่พิมพ์แม่พิมพ์ของแผ่นอีกทีนึงครับที่ถูกทำลายไปครับถูกทำลายมาเป็นหัวกระสุนแล้วก็เอามาเป็นวัสดุเพื่อเอาไปใช้รบนะฮะเอาไปใช้รบศิลปกรรมของมนุษยชาตินี่หายไปเยอะเลยนะครับจากการที่มนุษย์หันไปสนใจเรื่องสงครามทำลายแย่งกันนะครับเนี่ยผมบอกว่าฟังดนตรีดีกว่านะครับครับแล้วต่อมาเป็นยังไงครับในเรื่องของอุปกรณ์พวกเข็มพวกอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนจากเพชรมาเป็นรู้สึกเป็นเหมือนกับตะปูเป็นตะปูมันเป็นยังไงนะครับคือนอกเหนือจากเข็มเพชรซึ่งเราอธิบายว่าต้องใช้เล่นกับแผ่นซึ่งเป็นเนินแล้วเนี่ยนะฮะทางเบอร์ไลเนอร์เองนะฮะก็คิดค้นแผ่นของเขาไปเรื่อยๆนะจนแผ่นของเขาเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างนะคือพูดง่ายว่าแตกต่างจากทางปาเต้นะแผ่นเขาจะใช้เข็มเหล็กครับนะเข็มเหล็กเข็มเหล็กนะครับหาเข็มเหล็กซึ่งเรามีตัวอย่างให้ดูบนโต๊ะนี่ใช่ไหมครับกล่องพวกนี้เป็นกล่องที่หายากมากนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเสริมนิดนึงกันแล้วกันนะครับกล่องนี้เราเรียกว่าเอดิสันเบลนะตรงนี้นะฮะเป็นกล่องซึ่งผลิตโดยเอดิสันกับอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลเบลคือผู้ที่สร้างโทรศัพท์อ๋อครับนะครับแล้วก็ทางเบลก็เลยบอกเอดิสันว่าเราน่าจะทำเชฟอะไรซึ่งมันประหลาดนิดนึงเพื่อว่าเป็นอุสรชื่อเขามันก็เลยออกมาเป็นระฆังโอ้ตรงตัวชื่อเลยก็คือเป็นระฆังนะครับเพราะฉะนั้นเบลผู้คิดค้นโทรศัพท์เข้ามาแผ่นตัวนี้แล้วก็ไม่ใช่เก็บเข็มนะครับถ้าเข็มอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่โอ้เล็กมากนะครับก็คือเหมือนกับตะปูชิ้นเล็กๆนะครับสมัยก่อนทำด้วยโลหะเป็นโลหะครับนะครับแล้วก็กัดเป็นร่องแผ่นเสียงอ๋ออย่างนี้ผมว่าอุตสาหกรรมแผ่นเสียงเขาน่าจะไปได้ดีในช่วงนั้นเพราะว่ามันสึกได้เรื่อยๆนะครับครับก็ต้องซื้อของใส่เช่นอยู่นะครับนอกเหนือจากทรงเบลนะทรงระฆังก็จะมีทรงพีระมิดนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับพีระมิดก็ทำมาแบบหลายโทนนะฮะโทนเสียงสูงเสียงต่ำนะเป็นลักษณะนี้ครับนะครับการเคาะก็เคาะออกเหมือนกับขวดพริกไทยอะฮะผมดูแล้วนึกถึงไม้จิ้มฟันนะครับ นี่คือหัวเข็มนะครับแผ่นเสียงในยุคแรกนะครับ แล้วไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับก็คือว่าพอเริ่มมีวิทยาการมีแผ่นเสียงมีอะไรขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนก็จะมีตาโลโก้มีอะไรเป็นของตัวเองนะครับนะฮะหลายท่านอาจจะเคยเห็นรูปสุนัขนั่งคู่กับกราโมโฟนใช่ไหมครับครับกราโมโฟนอันนี้มันเป็นมายังไงฮะอย่างที่เห็นบนโต๊ะเนี่ยอย่างคนนี้นะฮะสุนัขตัวนี้นะฮะมีชื่อว่านิปเปอร์นะครับมีชื่อด้วยมีชื่อด้วยเป็นหมาชื่อนิปเปอร์นะฮะครับมีที่มาก็คือหลังจากที่เบรเนอร์เนี่ยคิดค้นแผ่นเสียงได้แล้วครับนะเขาก็ไปพูดคุยกับมิสเตอร์ทรีดอร์เบอร์บัมนะผู้นี้เป็นคนแรกนะครับที่ประดิษฐ์โลโก้เป็นเด็กตัวเล็กๆนั่งบนแผ่นเสียงเป็นเด็กมีปีครับเป็นเด็กมีปีครับเราเรียกว่าแองเจิลเทรดมาร์คนะครับหลังจากนั้นแองเจิลเทรดมาร์คเนี่ยเข้ามาสยามตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วนะครับเข้ามาอัดเสียงหลังจากนั้นฟรานซิสโบราดมิสเตอร์ฟรานซิสโบราดผู้นี้นะครับเป็นศิลปินวาดภาพนะครับเขาก็วาดหมาตัวนี้แล้วก็นำไปคือเขาแรกหมาตัวนี้นะฮะต้องเรียนคุณวิจิตรนิดนึงหมาตัวนี้นั่งคู่กับเครื่องเล่นกระบอกเสียงก่อนอ๋อไม่ได้นั่งคู่กับกราโมโฟนนะครับนั่งคู่กับกระบอกก่อนครับเครื่องเล่นกระบอกก่อนนะของเอดิสันแล้วก็เอาภาพเนี่ยไปเสนอขายให้กับกลุ่มของเอดิสันเพื่อเป็นโลโก้ทางกลุ่มนั้นก็บอกไม่สนใจเอามาทำไมมาไม่ชอบแล้วก็กลุ่มนี้อาจจะไม่ชอบหมานะครับไม่เอาตาโลโก้มาครับเสร็จแล้วมิสเตอร์บราดเนี่ยก็เลยหิ้วภาพสีน้ำมันภาพนี้นะฮะผ่านไปที่ร้านขายกราโมโฟนซึ่งเป็นจานเสียงบักแต่นะครับทางเซลล์หรือผู้ขายในนั้นก็บอกว่าชอบเห็นแล้วชอบช่วยกรุณาเปลี่ยนเครื่องเล่นกระบอกเสียงเป็นเครื่องเล่นจานเสียงของเขาหน่อยได้ไหมเอาให้คู่กันให้คู่กันคู่กันแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่อยากได้ปากแต่สีดำแล้วเขาอยากได้เป็นสีทองแวววาวสีทองแวววาวครับและนี่คือที่มาของโลโก้แหละครับอ๋อมีชื่อด้วยนะครับชื่อ His Mother Voice นะฮะ His Mother Voice นะแต่มาตัวนี้ชื่อ Nipper นะครับตามประวัติเนี่ยนะมิสเตอร์เบอร์ราดผู้นี้นะฮะได้ค่าจ้างวาดแค่50 ปอนด์สมัยนั้นก็น้อยมากครับน้อยนะฮะครับแล้วก็
ได้ค่าลิขสิทธิ์อีก50ปอนด์50ปอนด์นะแต่ตอนนี้เนี่ยโลโก้ตัวนี้เป็นของ EMI แล้วนะมีมูลค่าสิทธิบัตรในรูปแบบของโลโก้นี้ไม่ต่ำกว่าพันล้านโอ้ค่าของเงินนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับจากวันแรก100ปอนด์ทีนี้ในยุคของการเล่นแผ่นเสียงโอเคล่ะนี่เป็นเรื่องของตาโลโก้เป็นอะไรทีนี้เรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์บางชิ้นที่ใช้เกี่ยวกับแผ่นเสียงเนี่ยนะครับคุณพุทธิพลพออธิบายได้ไหมครับว่าตัวไหนเป็นอย่างไรบ้างครับตัวนี้เมื่อก่อนที่ต้องใช้นะครับก็คือว่าเป็นที่เช็ดแผ่นเสียงเพราะว่าเมื่อไอเดียร้ายนะครับคนโบราณนะครับเช็ดอย่างนี้นะครับครับใช่ไหมฮะครับผมอันนี้เป็นของแท้ของโคลัมเบียผมว่ามันดูเหมือนกับหญิงสาวนะครับแปะบนหน้านะครับแม่ครับอันนี้ไอเดียดีมากแล้วก็มาเช็ดเพื่อเอาฝุ่นอะไรออกนะครับแล้วชิ้นไหนที่น่าสนใจบ้างชิ้นที่น่าสนใจคือชิ้นนี้นะฮะคือเป็นอุปกรณ์วัดรอ บที่ต้องได้78โอ้ถ้าเกิดว่ารอบไม่ได้เนี่ย ก็จะลึกไปหรือจะโผล่ขึ้นมาครับปุ่มนี้เป็นปุ่มที่เราจะชี้ว่าถ้ามันหมุนแล้วเนี่ยถ้าปุ่มนี้ลดลงไประดับแนวขบวนนะก็คือหมุนเร็วเกินไปครับนะแล้วน้ำมันพวกนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นขวดน้ำมันแท้ของวิกเตอร์นะคือตามมานะนี่ยังอุตส่าห์เก็บไว้อันนี้ใช้ทำอะไรหยอดลานครับหยอดฮอลานที่หมุนอันนี้ไม่ใช่น้ำมันพลายอะไรไม่น่าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวไม่เข้าใจผิดนะครับนี่ของโบราณจริงๆนะครับอันนี้น้ำข้างในก็ยังเป็นของแท้ครับผมศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะดูยากมากวอเตอร์ออยล์เลยครับแล้วสรุปแล้วเป็นยังไงครับชุกยุคแผ่นเสียงนี่อยู่ได้จริงๆยุคแผ่นเสียงเนี่ยอยู่ได้จนกระทั่งถึงยุคของเส้นเทปเนี่ยเริ่มมีบทบาทเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นเรียล8แพ็คแล้วก็มาในสุดก็เป็นเทปเด็กแล้วก็มินิตัวเล็กก็คือณวันนี้ก็หลายคนก็บอกว่าแผ่นเสียงนี่มีบทบาทที่สำคัญที่ในส่วนของนักเล่นจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทำให้ยังหลงเหลืออยู่ครับนะครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจนะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเราจะต้องมีถึงตอนที่3ที่จะพูดคุยกับพุทธิพลเนี่ยไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่แผ่นเสียงกระบอกเสียงนะครับซึ่งเป็นยุคโบราณแรกๆที่เข้ามาในประเทศไทยตรงนี้น่าสนใจมากนะครับอย่าลืมติดตามตอนสุดท้ายนะครับในวันเสาร์หน้านะครับวันนี้คงต้องลาคุณพุทธิพลก่อนนะครับสวัสดีครับ